พาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอนะครับเต็นท์นี้นะครับพื้นที่ก็น่าจะประมาณสัก3คูณ2หรือประมาณสัก6ตารางเมตรนะครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการนอนประมาณสัก2ถึง3คนนะครับดีมากๆและที่สำคัญครับนอนเต็นท์ร้อนครับนี่ครับเขาใช้เจ้าตัวนี้ของเราครับแอร์เคลื่อนที่ JPX นั่นเองนะครับและเดี๋ยววันนี้ครับผมจะได้เทสประสิทธิภาพการทำงานของแอร์เคลื่อนที่ JPX เองนะครับว่ามันเต็มระบบแล้วมันจะทำอุณหภูมิได้เป็นอย่างไรนะครับตารางตาเองต่อชุดระบบดูดอากาศระบบ2ท่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ภายในเต็นท์เนี่ยมันไม่สูญเสียอากาศภายในเต็นท์นั่นเองนั่นแสดงว่าเต็นท์จะทำความเย็นได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงโอเคครับตอนนี้ก็เย็นแล้วฮะน่าจะเวลาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ5โมงนะครับณตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณสัก32หรือ33องศาผมให้ทีมงานวัดดูนะครับแล้วนี่ครับบริเวณหลังเราเนี่ยครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อย่างที่ผมได้เกริ่นไปหรือว่าพูดไปตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ฮะพอดีเราเปิดแอร์ละแอร์ของ JPX เราจะไปดูว่าภายในเต็นท์เนี่ยทำความเย็นได้เท่าไหร่เอาละครับทีมงานผมนั่นนอนห่มผ้าอยู่ครับคุณผู้ชมตื่นแอบห่มผ้านอนหลับดูดีครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับเย็นไหมพี่สาวเย็นไหมเย็นนี่ครับพอดีนี่ฮะเจ้าตัวนี้เลยครับที่ทำให้พี่เต๋าเขาหลับในช่วงกลางวันเวลาที่ร้อนๆ นะครับผมจะให้ดูอุณหภูมิพอดีผมตั้งเทสอุณหภูมิไว้ว่าในขณะที่ข้างนอกร้อนๆเนี่ยครับจะดูว่าอุณหภูมิจริงๆแล้วของเต็นท์เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่องศานี่ฮะประมาณสัก25แสดงว่าความเย็น25องศาหนาวเนาะพี่เต๋าเนาะหนาวอยู่ใช่ไหมฮะต้องเอาผ้าห่มใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนกลางคืนสบายแน่นอนนะครับแน่นอนเลยนะฮะว่าแอร์เคลื่อนที่ JPX ของเราต่อระบบ2ท่อกับเต็นท์ประมาณนี้นะครับทำความเย็นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไว้วางใจได้แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเราลองมาเทสอุณหภูมิกันอีกทีนึงว่าจะประมาณสักกี่องศาคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเวลาประมาณสัก 2:30 นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เปิดแอร์ JPX ทิ้งไว้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าอุณหภูมิภายในของเต็นท์เนี่ยครับแอร์เคลื่อนที่ JPX เองเนี่ยทำอุณหภูมิได้กี่องศานะครับเดี๋ยวเราตามกันเข้ามาเลยครับผมจะเปิดเต็นท์เดี๋ยวทีมงานเข้ามาเลยนะครับมาดูว่าในเต็นท์ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับพอดีผมตั้งไว้นะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก22องศาครับคุณผู้ชมนี่นะที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาดพื้นที่เต็นท์ของประมาณสัก6ตารางเมตร2คูณ3นะครับสามารถทำอุณหภูมิลงได้ถึงประมาณสัก22องศาเลยนะครับแล้วตอนนี้พอดีผมตั้งไว้แอร์ตัดการทำงานนะครับลองสังเกตไปดูที่ตัวเครื่องนะครับคำว่า Cooling กระพริบนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงพอดีว่าเราตั้งไว้ที่18องศาอีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยว Cooling ก็จะกลับมาทำงานอีกรอบนึงนั่นแสดงว่าแอร์มีการตัดการทำงานนะครับ